เรายังมีอะไรดีๆมาให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะกับเรื่องของสมาร์ท 115i แรงดีประหยัดจริงขั้นเทพแม่ฉันจะมี VDR นี่เลยเป็นการพิสูจน์เรื่องของการประหยัดน้ำมันขั้นเทพจากยามาฮ่าแบบนี้กับ5นิตยสารเดี๋ยวเขาจะขี่สปาร์ค 115i พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการประหยัดน้ำมันครั้งนี้ค่ะฉีดตัวใหม่นี่เจ๋งมากครับแรงดีอัตราได้ดีจริงดีเหมือนในชีวิตจริงประหยัดจริงครับตอบตัวเลยครับแรงไม่ตกเลยข้าผมเล่นหนังก็มั่นใจขึ้นเนินลงเนินแรงไม่มีตกครับวุฒิวัย CFI เป็นไงบ้างครับประหยัดจริงค่ะแรงดีประหยัดจริงขั้นเทพที่มีการเปิดตัวใหม่ในวันนี้นะคะก็ได้รับการพิสูจน์จากสื่อมวลชนทางด้านนิตยสารไปแล้ว5นิตยสารด้วยกันเป็นยังไงกันบ้างคะสามารถบอกคุณผู้ชมได้แน่นอนว่าสปาร์ค 115i นั้นประหยัดน้ำมันขั้นเทพจริงๆภายใต้คอนเซ็ปต์แรงดีประหยัดจริงขั้นเทพค่ะการจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน Les of Champion Thailand 2012นายวราธรเจนจรัสกุลผู้จัดการส่วนสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดพร้อมด้วยนายกนกพันธ์จุลเกษมผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมในงานพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันเลดบูสิงห์เลสออฟแชมเปี้ยนณสนามราชมังคลากีฬาสถานการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากเมื่อเร็วๆนี้และในงานครั้งนี้ยังมีพื้นที่งานจัดแสดงงานมหกรรมฉลองแชมป์ Yamaha The Champions ที่บูธ Yamaha ROC ภายในงาน Let's Off Champion ณสนามราชมังคลากีฬาสถานอีกด้วยพยองจับมือยามาฮ่าสารฝันเซนพันธมิตรจูบิโลอิวาตะทั้งนี้มิสเตอร์ฟูมิอากินางาชิมะประธานกรรมการบริหารและคุณประพันธ์พลธนวสิทธิ์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดร่วมเป็นเกียรติในการเซ็นสัญญาร่วมเป็นพันธมิตรความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดและสโมสรจูบิโลอิวาตะประเทศญี่ปุ่นโดยมีคุณวรวีมักกุดีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณพงศักดิ์ผลอนันต์ประธานสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดคุณวิลักษ์โหลทองรองประธานสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดและมิสเตอร์ฮิโรยุกิโยชิโนะประธานกรรมการบริหารสโมสรจูบิโร่อิวาตะณโรงแรมโนวาเทลเมืองทองธานีเมื่อเร็วๆนี้I work out when I walk in the spot. This is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. Hey. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out.
ความสำเร็จของการแข่งขัน MotoGP 2012นั้นเป็นที่รู้กันเรียบร้อยแล้วว่าฮอร์เก้ ลอเรนโซแชมป์โลก MotoGP แต่วันนี้ฮอร์เก้ ลอเรนโซแชมป์โลก MotoGP ได้มาถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ฮอร์เก้ ลอเรนโซนักแข่งจากทีมยามาฮ่าแชมป์โลก MotoGP 2012เดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมยามาฮ่าเดอะแชมเปี้ยนส์ในงาน Race of Champions ระหว่างวันที่14ถึง16ธันวาคมณสนามราชมังคลาโดยมีคุณพิทักษ์ทับทิมผู้จัดการส่วนกิจกรรมพิเศษและคุณวราธรเจนจรัสสกุลผู้จัดการส่วนสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดได้ให้การต้อนรับฮอร์เก้ ลอเรนโซณสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อเร็วๆนี้ยามาฮ่าฟิลาโน่และฟิโอเร่หัวฉีดสมาร์ทใช่สไตล์ไหนก็ใช่เลยคบฟิโน่มาหลายปีแล้วพูดถึงเขาหน่อยดิมีฟิโน่ได้ใจเต็มๆนี่ไงนี่ไงนี่ไงใจเยอะเลยเล่นอย่างนี้นะฟิโน่พวกเราฟิโน่ยังไงก็ฟิโน่บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดเปิดตัวคอเลกชันชุดแต่งฟิโน่ลายใหม่2สไตล์ด้วยกันสไตล์แรกแต่งจี๊ดสไตล์แฟชั่นสไตล์ที่2พรีเมียมสปอร์ตเข็นไหมคุณได้เลือกแต่งกันสะใจมากกว่า200รายการหาไม่ได้จากที่ไหนอีกแล้วนอกจากร้านยามาฮ่าสแควร์หรือร้านผู้แทนจำหน่ายยามาฮ่าทั่วประเทศไทย